พยายามนั่งอย่าให้ติดกันเดี๋ยวเวลาเราจะสงบแล้วไปชนกันแล้วก็จะทำให้ตกใจออกจากสมาธิแล้วจะทำให้จิตสั่นไหวแรงเกินไปนั่งให้พอดีพอดีสบายสบายครูบาลังก็มาแล้วจะเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้เท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้ไม่ผิดกติกาแต่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งด้วยพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่าขัดสมาธิเพชรใครจะนั่งที่นั่งก็ได้ยามนั่งให้เป็นที่สบายต้องพยายามนั่งให้หลังตรงข้อตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมและเมื่อเลือดลมเราไหลเวียนสะดวกเนี่ยกายก็เบาทำให้จิตใจไม่กังวลจิตก็จะสงบเบาไปได้เพราะหลักการทำสมาธิก็คือการมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงที่มันเป็นเราจะตามรู้ตามดูจิตเราไม่ค่อยทันไปตามอารมณ์ซะส่วนใหญ่อารมณ์มันเป็นอยากอะไรทำอะไรก็จะไปตามอารมณ์แล้วเราก็เลยไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้เราทำอะไรนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนนี่ก็เป็นอิริยาบถปัปปะของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาแค่รู้แค่นี้แหละก็ใช้ปฏิบัติได้นั่งให้ตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตรงแต่สบายๆทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายการละปล่อยวางความนึกคิดนะครูบาอาจารย์ก็จะบอกที่นี่เสมอเพราะอะไรเพราะความคิดมันเกิดนิวรณ์นิวรณ์เกิดจากความคิดทุกชนิดแหละคิดดีก็เป็นกามฉันทะนิวรณ์มันกระทบมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็คิดไปปรุงแต่งไปคิดในทางที่ไม่ชอบก็เป็นพยาบาทนิวรณ์งั้นสังเกตให้ดีๆว่าความคิดก็เริ่มจากนิวรณ์เริ่มจากความคิดนี่เองงั้นสติแปลว่าผู้รู้ระลึกรู้รู้แล้วก็ไม่ว่าอะไรรู้แล้วไม่คิดแล้วก็รู้แล้วก็รู้ปล่อยไปรู้ปล่อยไปรู้ผ่านไปเฉยๆอารมณ์มันก็ผ่านไปผ่านมาเราก็รู้แล้วเราก็ปล่อยมันไปไม่ไปรับอารมณ์รู้แค่นั้นแหละถ้าคิดเมื่อไหร่ให้รู้เลยว่านิวรณ์เกิดแล้วเราก็ตั้งสติมาระลึกรู้กายนิวรณ์ก็จะดับไปวิธีดับนิวรณ์ละนิวรณ์หรือว่าจะสังหารนิวรณ์ห้าให้หายที่เราได้ขอกรรมฐานนะก็สังหารในวิธีการตั้งสติมาอยู่ที่กายนี่เอง จิตเป็นผู้รู้ถ้าเราจะไปรู้จิตเอาจิตมารู้จิตก็คงจะยากแต่จุดมุ่งหมายสุดท้ายคือเอาจิตรู้จิตนั่นแหละเพราะนั้นในจุดแรกท่านบอกว่ากายกับจิตอยู่ด้วยกันแต่ทำงานคนละอย่างแล้วก็เอาจิตนี่แหละเป็นผู้รู้ก็มานึกรู้ที่กายก็เริ่มต้นด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็มาเลือกรู้เกี่ยวกับเรื่องของกายของเวทนาของจิตแล้วก็ของธรรมธรรมะก็วางไว้ก่อนเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมางั้นในสิ่งแรกที่จะทำก็คือมารู้กายรู้จิตเรานี่เองกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเนี่ยท่านบอกว่ามีวิธีรู้ได้ทั้ง6อย่าง 6วิธีด้วยกันอย่างเรานั่งเนี่ยรู้ได้ไงว่าเราจะนั่งแล้วไม่เกร็งท่านก็บอกกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าก็พิจารณานึกรู้กายที่เรานั่งอยู่นึกเห็นตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้ก็นึกผ่านลงไปทางไทยทอยต้นคอลงไปบ่าแผ่นหลังมันเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรูปรูปนั่งแล้วก็กำหนดกลับขึ้นมาตั้งเก่าในทางเดียวกันก็นึกรู้ขึ้นมาไม่เห็นก็ให้กำหนดรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละไม่ต้องเพ่งเล็งให้เห็นเพียงแต่รู้ผ่านไปเฉยๆรู้คร่าวๆพอถึงบางคนก็กำหนดรู้รูปนั่ง
เราจะสังเกตเมื่อเรากําหนดนึกผ่านไปผ่านไปตรงนี้มันเกร็งมันก็จะคลายออกเนี่ยเป็นการผ่อนคลายกายเราทำให้กายนั่งได้อย่างสบายผ่อนคลายไม่เกร็งไม่ตึงไม่เกร็งถ้าเราไปเกร็งไว้มันจะบีบกันทําให้เราเกิดเวทนาได้เร็วแล้วก็กําหนดผ่านด้านข้างไปตั้งแต่ศีรษะเส้นผมบนศีรษะผ่านไปทางด้านข้างมีอะไรก็ผ่านไปทางขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนลงไปถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่โอ้ยเพราะมือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติถ้าไปดันกันแรงๆก็จะเกิดอาการคิดแต่ถ้าหลุดออกจากกันแสดงว่าง่วงเกิดอาการหลับเราก็แตะรู้แตะเฉยๆเบาๆก็เป็นสติตรงนั้นแล้วก็นึกกลับมาที่หลักแร้นึกผ่านลงไปตามที่โครงกระดูกที่โครงเราไปถึงบั้นเอวต้นขาไปถึงหัวเข่าเนื้อแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งอีกแล้วก็กำหนดกลับมาจากบนล่างก็ปลายเท้ากลับมาสุดบนก็ปลายผมก็นึกรู้รู้เรื่อยมาแค่นั้นแหละ รู้แล้วไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเพ่งแรงรู้เฉยถึงเบื้องบนเขากำหนดรูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปตั้งแต่ด้านหน้าบนศีรษะผ่านไปมีอะไรตั้งแต่หน้าปากคิ้วตาจมูกปากคางก็ไล่ลงไปเรื่อยๆทั้งไปแล้วกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมอนุโลมคือตามก็ลงไปปฏิโลมก็ย้อนกลับขึ้นมาก็นึกรู้เรื่อยๆสบายๆแบบนี้แหละไม่ต้องไปคิดอะไรมันจะคิดอะไรเราก็รู้สึกรู้ว่าคิดแล้วเราก็ปล่อยมันแล้วก็มันนึกรู้ที่กายนี่แหละนี่คือการพิจารณากายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานวิธีที่หนึ่งรู้อิริยาบถนั่งก็รู้ว่านั่งเนี่ยเรารู้ท่านั่งแล้วด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วใช่ทำอย่างนี้สงบก็ทำถึงให้เรื่อยไปแล้วก็ดูขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงรอบไปเรื่อยๆแบบสบายๆพยายามรู้ให้ได้ถ้ามันคิดเราก็กำหนดรู้กำหนดให้มากขึ้นมานิดหนึ่งมันก็จะดับความคิดไปแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องสนใจแต่ผู้ใหม่บางท่านบางทีนั่งอยู่ตรงนี้นั่งนึกไปนึกไปตอนนี้กายสงบแล้วสงบกายก็กายนั่งเฉยๆก็เป็นบุญสงบวาจาเป็นยังไงสงบวาจาก็ไม่พูดตอนนี้วาจาหรือวจีก็สงบแล้วเป็นวจีสุจริตตะกี้กายสงบก็เป็นกายสุจริตก็เหลือแต่มโนสุจริตสงบใจทำอย่างไรก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยแล้วก็มาดูกายเราตามที่เรานั่งอยู่เห็นรูปเห็นอิริบทที่นั่งพยายามจะให้จิตออกไปนอกกายถ้าจิตที่ต้องออกไปนอกกายเป็นเหตุของทุกข์เพราะนั้นเราพยายามที่จะให้อยู่แต่อย่าไปบังคับจริงแต่นึกรู้เฉยๆนึกแล้วก็ปล่อยไปนึกแล้วก็ปล่อยไปงานพวกใหม่บางทีนั่งหลับตาใหม่ๆก็มืดเป็นธรรมชาติทุกคนก็เป็นนี้แหละก็ฝึกฝนต่อไปก็จะเป็นเองแต่มืดก็ไม่ว่าสว่างก็ไม่ว่าจะมืดหรือสว่างก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าเราระลึกรู้นึกรู้อยู่รู้ได้ตอนนั้นเองก็ลุกรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยบางทีกายมันนิ่งเนี่ยสงบอยู่นึกไปนึกไปบางทีก็ลอยออกไปได้ก็มีแต่กายสงบอย่างเงี้ยมันจะเห็นการเคลื่อนไหวในกายเราก็คือลมหายใจเรานั่นเองลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตั้งแต่เกิดจนตายถ้าหยุดเคลื่อนไหวก็คือหยุดชีวิตแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านมาทางเพดานกลองแล้วก็ลงผ่านลงมาทางลำคอกลึงกลางทรงอกลงไปจนถึงท้องสุดทางลมบางท่านบางทีหายใจได้แค่หน้าอกก็มี
แล้วก็เอาแค่ไหนแค่นั้นก่อนก็ค่อยๆดูตามไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้ทันว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ทันว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็ตามดูตามรู้ประคองลมไปเรื่อยลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรดูไปดูมาตามดูตามรู้เรื่อยไปพยายามอย่าละตรงนี้ลงไปถ้าจับลมได้จิตก็จะสงบก็ไม่ต้องเพ่งเล็งให้มากเพ่งแต่ดูผ่านๆใหม่ๆก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวจิตก็ออกไปโน่นไปนี่บ้างแล้วก็เพียงแต่กำหนดรู้มันไปแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจเราก็ตามดูตามรู้ไปขณะที่ตามดูตามรู้ลงไปไล่ไปไล่มาเกิดมันชัดตรงไหนเราก็ประคองจิตไว้ตรงนั้นก็ได้รู้ชัดเลยเข้าก็รู้ชัดออกก็รู้ชัดก็ประคองไว้ที่เดียวก็ได้อาจจะไว้ที่ปลายจมูกหรือตรงกึ่งกลางหน้าปากระหว่างคิ้วจนตรงนั้นเป็นสันจมูกหรืออยู่ระหว่างคอก็มีหรืออาจจะที่ท้องหายใจเข้าท้องก็พองออกหายใจออกท้องก็ยุบลงก็เห็นพองเห็นยุบก็กำหนดรู้ประคองลมเลยไปจิตก็จะสงบได้เร็วรู้ไปรู้มาบางทีรู้ไปพิจารณาไปจิตมันละเอียดละเอียดเข้าบางทีก็เห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมและประคองรู้ลมอยู่ตลอดเวลาจิตก็จะสงบได้เร็วอันนี้ที่เรียกว่าจับลมได้แล้วนี่เป็นวิธีที่สองของกายานุปัสสนาเรียกว่าอานาปานสติบทที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าออกบางทีดูไปลมมันหายไปเลยละเอียดจนลมมันหายไปก็มีแล้วก็เฉยๆไว้ลมหายไปก็หายไปก็รู้จริงๆลมไม่ไปไหนหรอกก็ยังมีอยู่แต่จิตมันละเอียดจนจับลมไม่ได้บางมากพอจิตเริ่มสงบเนี่ยเราจะใช้ลมหายใจน้อยลงเราก็ทำเฉยๆรู้เฉยโดยการกำหนดรู้จากศีรษะไปตาแวบหนึ่งว่ากายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองรู้เฉยๆไปงั้นอย่าไปตกใจจิตเข้าสู่ความสงบแล้วค่อยรู้ว่าสงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรถ้าคู่เดียวมันก็ไปคิดนู่นคิดนี่ก็เริ่มออกมาจากความสงบแล้วก็กำหนดรู้ไปใหม่ตอนนี้เราทำสงบทำยังไงแล้วก็ทำอย่างนั้นต่อไปแล้วก็ยึดวิธีนี้เลยแสดงว่าถูกจริตแล้วเราก็ทำของเราเรื่อยไปจะดูกายอิริยาบถก็ดูหรือจะดูลมหายใจก็ดูเลือกเอาอย่างเดียวตรงไหนชัดแล้วทำตรงนั้นเลยเป็นวิธีที่สอนวิธีที่สามเนี่ยนั่งอยู่บางทีก็เกิดอาการขยับก็เยื่อนเคลื่อนกายหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาเงยหน้าก้มลงก็ให้กำหนดรู้ทุกอิริยาบถที่มันเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ว่าจะเคลื่อนไหวขยับไปไหนขยับก็เยื่อนเคลื่อนกายยังไงก็รู้อันนี้เรียกว่าเป็นวิธีที่สามอิริยาบถบัพพะออกไปก็เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะบทที่ว่าด้วยสัมปชัญญะถ้าดูอิริยาบถอย่างนี้ได้จิตจะสงบได้ดีแล้วก็เริ่มละเอียดลงก็เรียกว่าอิริยาบถย่อยอิริยาบถหลักก็มียืนเดินนั่งนอนย่อยก็นอกเหนือจากตรงนั้นถ้าใครสงบก็ดูสงบต่อไปถ้าบางท่านยังไม่สงบก็ดูต่อไปการดูลมก็ดูได้กำหนดได้หลายวิธีด้วยกันบางท่านอาจจะดูประคองตามดูตามรู้ลมก็ได้หรือบางท่านอาจจะกำหนดรู้ที่จุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งหรือเมื่อก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกตรงปลายจมูกสองช่องจมูกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้เข้ารู้ออกอยู่ตรงจุดนั้นก็ได้หรือผู้ใหม่บางทีจิตมันก็จะลอย
ก็ต้องหาที่พึ่งที่ระลึกก็อาจจะมีคำบริกรรมมาช่วยก็ได้ก็ด้วยการน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราได้ปฏิญาณแล้วว่าข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกก่อนที่เราจะรับศีลเมื่อปฏิญาณแล้วเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะได้ไม่เป็นการไปโกหกมุสาแล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาในใจใจเราก็เป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็มาบริกรรมด้วยก็ได้โอพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆประกอบกับการดูลมหายใจไปด้วยจิตก็จะสงบได้เร็วนึกถ้ายาวไปก็ตัดมาเหลือคำเดียวก็ได้ก็พุทโธคำเดียวก็รวมหมดทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันแล้วก็ประกอบบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปจิตก็จะสงบได้ก็เป็นอีกวิธีของการดูลมหายใจแล้วก็ประกอบกับบริกรรมทั้งๆก็ดูลมหายใจเข้าก็นึกพุทลมหายใจออกก็นึกโธก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธตามดูตามรู้ไปเรื่อยจนกว่าจิตจะสงบ แต่อย่าไปบังคับลมวิธีนี้ส่วนใหญ่เราจะไปบังคับลมนะจะให้มันสม่ำเสมอแต่ด้วยธรรมชาติของลมมันไม่สม่ำเสมอหรอกมันมีทั้งยาวทั้งสั้นไม่แน่นอนอยู่ที่ธาตุขันธ์ของเราขณะนี้เป็นอย่างไรจิตถ้าสงบดีลมหายใจก็สม่ำเสมอดีแต่ถ้าจิตคิดกระวนกระวายลมหายใจก็จะติดขัดอาจจะหายใจแรงอย่างก็แล้วแต่เหตุปัจจัยบางท่านก็ใช้นับลมไปอีกก็ได้มันก็จะทำให้แน่นมันคงจิตเข้าไปสู่ความสงบเร็วขึ้นหายใจเข้าก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสี่พูดโทห้าพูดโทหกพุทโธ7พุทโธ8 9 10แล้วก็นับกลับลงมาจากพุทโธ10พุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6 5 4 3 2 1แล้วก็นับกลับขึ้นไปใหม่ถึง11แล้วก็กลับลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปถึง12แล้วก็กลับลงมาก็เพิ่มไปทีละ1ละ1เรื่อยไปนั้นจิตก็จะสงบเร็วๆถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่เพราะเราจะไม่ไปจับผิดใครแล้วก็ไม่มีใครมาจับผิดเราผิดเป็นของเราเราก็แก้ไขไปทุกคนผิดได้แต่ถ้าตั้งใจดีๆก็แก้ไขนี่ก็เป็นก็ส่วนขยายหรือว่าวิธีการของการดูลมหายใจก็ยังมีอีกหลายวิธีบางท่านก็จะดูวิธีหายใจเข้าอย่างเดียวก็มีหายใจออกไม่ต้องนับก็ด้วยการกำหนดจากปลายจมูกสองช่องจมูกลมหายใจเข้าหายใจเข้าไปพื้นหนึ่งก็จะไปถึงประมาณระหว่างคิ้วจิตก็ไปไว้ตรงนั้นนะแล้วก็หายใจออกไปก็ปล่อยไปธรรมชาติไม่ต้องดูอะไรแล้วก็หายใจเข้าไปใหม่ก็เริ่มจับจิตที่อยู่ตรงระหว่างคิ้วลงไปก็ค่อยตอกไปทีละชั้นละชั้นก็ลงไปถึงลำคอถึงเพดานก็หายใจออกปล่อยไปหายใจเข้าไปใหม่ก็จับเพดานลงไปลำคอหายใจออกไปก็หายใจเข้ามาใหม่ก็จับลำคอลงไปถึงหน้าอกหายใจออกหายใจเข้าไปใหม่ก็กำหนดรู้ผ่านจากหน้าอกก็ลงไปถึงท้องแล้วก็หายใจออกไป
เราก็ให้ทำแบบเนี้ยต่อกันเป็นทอดจิตก็จะค่อยๆเรียงลำดับลงไประลึกรู้สัมผัสรู้ลมที่เข้าผ่านออกในกายเราได้นั่นก็จะทำให้จิตสงบได้เร็วพยายาม ตั้งจิตตั้งใจที่จะทำเป็นโอกาสเป็นของเราแหละโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่จะหาได้ง่ายก็จะตั้งสติตั้งใจไว้ดีบางท่านอาจจะใช้วิธีตั้งสัจจะก็ได้ตั้งแต่บัดนี้จนต่อตั้งตลอดเวลาของการที่จะนั่งในท่านั่งเจริญสติแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเลยเราจะไม่ลุกไปไหนเลยจะสงบหรือไม่สงบก็ช่างเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราทำได้นี่เราชนะเราไปครึ่งหนึ่งแล้วต่อไปเราทำอะไรก็จะสำเร็จได้ง่ายๆแต่ถ้าเราตามใจตัวเองไม่ทำตามกติกาเขาทำตรงนี้แหละทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จหรอกก็เลยกิเลสมันครอบงำแล้วเป็นเครื่องโลเลจิตก็โลเลไม่แน่นอนแต่ถ้ามั่นคงตั้งสัจจะแล้วทำได้ต่อไปมันก็ค่อยๆกระเถิบขึ้นไปหนักเข้าเราก็จะทำได้เนี่ยก็ทั้งจะตั้งสัจจะที่จะอยู่ตลอดคืนก็สามารถทำได้เริ่มจากเล็กๆก่อนค่อยๆทำตรงนี้แหละงั้นการจะเจริญสติเนี่ยสงบหรือไม่สงบไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นผลพลอยได้เพียงแต่เราจะให้รู้สติไว้ที่กายเราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันจะส่งออกไปเราก็รู้เท่านั้นเองดังนั้นการขยับก็เยือนเคลื่อนออกไปเนี่ยในขณะที่หมู่คณะก็นั่งเนี่ยทำให้เขาไม่สงบเป็นกรรมต่อไปเราจะสงบไม่ได้เลยนั่นถึงเราจะสงบไม่สงบเราก็นั่งมาอยู่ตรงนั้นแหละนั่นก็ได้แล้วได้สัจจะบารมีก็ได้อธิษฐานตั้งมั่นมีจุดมุ่งหมายที่จะทำอะไรก็ทำจริงๆไม่รอแหละเมื่อจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นอย่างไรจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งวิหนึ่งแล้วก็มากำหนดที่ใจว่าใจสงบเป็นอย่างไรไม่ต้องเพ่งเล็งให้รู้ว่าเป็นอะไรแต่เพียงแต่ใช้กำหนดให้รู้อย่างนั้นก็เรียกว่ารู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงที่เป็นแต่ก็รู้แค่ผ่านไปดังนั้นเมื่อกำหนดอย่างเงี้ยใหม่ๆไม่รู้หรอกถ้ารู้แสดงว่าไม่ถูกกำหนดผ่านรู้ว่ามันเป็นแท่งๆผ่านไปนี่ก็เป็นวิธีที่สามของการปฏิบัติกายานุปัสสนาวิธีที่สี่ก็มาดูอาการ32ที่เราได้เรียนรู้นะเขาเรียกว่าดูปฏิกูลบัพพะคือความเป็นปฏิกูลของกายเราหรือว่ากายคตาอาการ32ของกายเราจะประกอบเป็นตัวเรานั่นแหละก็มีเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บตันตาฟันตาโจหนังท่านบอกว่ายกมาบริกรรมก็ได้ช่วยก็นั่งอยู่เราก็บริกรรมว่าตรงนี้แหละก็ให้ยกมาทีละ5อย่างเพราะถ้าเอามาหมดเราจะสับสนจำไม่ได้ก็จึงเรียกชื่อหนึ่งว่าเป็นปัญจกรรมฐานกรรมฐาน5นั่นเองเราว่ามาบริกรรมว่าเกศาโลมานาขาทันตาตาโจแล้วก็เป็นปฏิโลมกลับตาโจทันตานาขาโลมาเกศาโลมานาขาทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโลมาเกศาใช้บริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้ก็ได้จิตก็จะสงบได้เร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่เมื่อไหร่ก็เป็นสมาธิแล้วก็เป็นคนที่กล้ายอมรับความจริงได้ผิดก็ผิดถูกก็ถูกก็สมมติขึ้นมาเท่านั้น
ก็จะแปลไปด้วยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งส่วนใดตัวหนึ่งก็ได้หน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งตันตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งตาโจหนังก็นึกถึงหนังแวบหนึ่งก็ได้แล้วก็กลับมาตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมก็พยายามประคองไว้หาวิธีการของเรากุศลบายที่จะทำให้จิตอยู่กับกายให้มีสติอยู่ที่กายได้ต่อเนื่องไปเรื่อยไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และความสงบก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องคิดให้มันเป็นถ้าอยากจะสงบก็จะไม่สงบแต่ถ้าทำสติมันเฉยๆเพราะมันไม่อยากไม่คิดมันก็จะสงบเองด้วยความพยายามกระทำของเราเองเรียกว่าเจริญสติด้วยความเปลี่ยนชอบเนี่ยเราก็มาเจริญมรรคมีองค์8แล้วเราก็มีศีลกันแล้วศีลเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานให้ เกิดสติสติก็เป็นบาดฐานให้เกิดสมาธิสมาธิเกิดก็เป็นบาดฐานให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้นี่ก็เป็นมิติที่4ของการดูกายนี่เขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานบางทีพิจารณากายไปดูไปดูไปถ้ามันเพลินนะจิตก็จะสงบเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกเบากายเบาใจนั่งได้สบายแต่ถ้าบางทีมันไม่สงบเนี่ยก็จะรู้สึกแล้วนั่งมาขนาดนี้อากาศเท้าชาก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนี่คือธรรมชาติบางคน5นาที10นาทีก็เป็นละบางคนก็อาจจะนานได้เราก็กำหนดรู้ว่ามันเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันจะก็อย่าไปกังวลกับมันเราดูลมหายใจอยู่เราก็ดูของเราไปถ้าเกิดขึ้นเราก็ให้กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูใจเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูลมเราต่อไปรู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเราต่อนึกมาดูผมก็เลยปั่นหนังเราก็ทำสลับกันแบบนี้แหละแต่ถ้าทนไม่ได้ทำยังไงก็ให้กำหนดรู้ไว้ในใจว่าทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เนี่ยทุกข์ตัวจริงเกิดขึ้นแล้วเราทนไม่ได้จะทำยังไงก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถก่อนจะเปลี่ยนก็ให้กำหนดรู้กายก่อนว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็กลับมาที่ใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรที่ฝึกกำหนดแบบนี้เพราะว่า เวลาเราชาหรือเราปวดเราเจ็บที่เท้าเนี่ยจิตเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นแหละพอเรากำหนดรู้กายก็รู้บางทีก็ไม่รู้หรอกเป็นรู้สึกได้เล็กน้อยแล้วก็กำหนดที่ใจก็ไม่รู้หรอกว่าใจเป็นไงเพียงแต่เรามันกำหนดเพราะว่าดึงเอาใจที่มันไปอยู่ที่ความเจ็บปวดที่เท้าเนี่ยเอาขึ้นมาไว้ที่มันไปสวยอารมณ์อยู่นะเพราะเวทนาคือการสวยอารมณ์ตัวอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจเฉยๆนี่เรียกว่าสุขทุกข์เฉยนั่นเองเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็กำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรท่านพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วว่าในอริยสัจ4ทุกข์เป็นผลที่เกิดขึ้นแก้ไขไม่ได้วิธีทำเรื่องทุกข์ท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเราก็กำหนดรู้ตรงนี้แหละท่านรู้ด้วยปัญญาก็มารู้ทุกข์กายเป็นอย่างไรทุกข์ใจเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็รู้เหตุของมันพอกำหนดรู้ทุกข์แล้วเราก็ค่อยๆขยับนะเราจะเคลื่อนกายขยับมือออกไปก่อนเพราะอยู่สูงที่สุดข้างบนก็ขยับมือออกไปวางคำกายแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็เอาเท้าสลับกันสลับเปลี่ยนแล้วก็กลับมานั่งท่าเก่าก็พยายามมองดูตามไปทำช้าๆเนี่ยตอนนี้เป็นยุทธศาสตร์ปัญญาเกิดตรงนี้ได้แล้วพอเราเปลี่ยนปุ๊บนั่งเข้ามายังเก่าใหม่ทุกข์ก็ดับไปเอามันไปไหนอ่ะเราก็ดูที่ตอนที่ทุกข์เนี่ยถ้าเราอยากให้มันหายไปไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวเหตุของทุกข์เหมือนกันแล้วเราละความอยากตรงนี้แล้วเราทำไม่รู้ไม่ชี้มาดูลมของเราซะบางทีก็หายไปได้เหมือนกันแล้วก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่หลักการคือให้กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นไงแล้วก็ค่อยๆขยับ
เราก็ขยับช้าเราขยับแล้วนั่งแล้วก็เรารู้แล้วว่าอ๋อทุกข์ดับไปแล้วเห็นการดับของทุกข์นี่คือการดับของทุกข์ข้อที่หนึ่งอย่างหยาบเป็นนิโรธตัวที่หนึ่งเราก็นั่งต่อไปก็ดูกายหรือดูลมหายใจเราก็ดูของเราต่อไปเคยทำตรงไหนที่เรารู้สึกสงบแล้วก็ทำต่อรู้ว่าถูกจริตแล้วชอบทำแล้วรู้สึกเบาๆโปร่งสบายดีก็ใช้วิธีนั้นแหละทำไปสักพักมันก็เริ่มมาอีกแล้วมันก็เริ่มชาจากชานี่มันก็เริ่มตึงแล้วมีอาการตึงๆเข้าไปที่เนื้อเหมือนจะปวดๆออกอาการปวดหน่อยๆที่เนื้อละก็ให้กำหนดรู้เหมือนกันกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ถามว่าทนได้ไหมถามใจตัวเองถ้าทนได้เราก็นั่งดูลมไปดูกายไปแต่ถ้าทนไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนก็ให้กำหนดรู้เหมือนเดิมแล้วกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เพราะมันถูกบีบคั้นแต่ทุกข์นี่แหละเผากิเลสถ้าเราทนทุกข์เราก็จะรู้ว่าทุกข์เนี่ยเผากิเลสกิเลสคือความทะยานอยากของเราทั้งหมดนี่แหละเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถไปใหม่มันก็ดับไปอีกนั่งไปมันก็เกิดขึ้นมาอีกทีนี้เราลองดูมันเริ่มเราเปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วสองครั้งแล้วทีนี้ก็ลองที่ว่าเอาละเราเปลี่ยนมามันก็หายแต่เสร็จแล้วนั่งไปมันก็เป็นมาอีกแล้วเราเปลี่ยนอีกมันก็หายแล้วก็จะเป็นอีกก็ลองที่นั่งไปเลยที่มันจะตายเปล่าก็ไม่ต้องไปวิตกกับมันดูที่มันจะเป็นไงไม่มีใครนั่งสมาธิตายนะหายากถ้าตามได้แล้วก็วิเศษเลยงั้นทำจิตตรงนี้ให้ดีตั้งใจเราไม่ได้สู้แต่เพียงแต่ว่าเป็นกุศโลบายตายก็ตายลองกันดูสิจะตักเท่าไหร่ให้ถึงที่สุดของมันเพราะเรามีกำลังแล้วจากการเปลี่ยนอิริยาบถเราเห็นการดับของทุกข์ไปแล้วเพราะอิริยาบถปิดบังอันนี้ปัญญาเราก็เกิดแล้วเพราะอิริยาบถเนี่ยปิดบังเราเลยทำให้เราไม่เห็นทุกข์จริงๆนั้นธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ก็คือทุกข์ตลอดเวลาไม่มีสุขหรอกเพียงแต่ทุกข์มันคลายเบาบางไปจากการเปลี่ยนอิริยาบถของเราเราก็รู้สึกดีขึ้นมาบ้างเท่านั้นเองเวลาเราเปลี่ยนอิริยาบถใหม่ๆแล้วพอทุกข์ดับไปก็ให้กำหนดดูด้วยรู้สึกเบาดีขึ้นเราให้กำหนดรู้กายเป็นสุขเป็นยังไงใจเป็นสุขเป็นอย่างไรอย่ารู้สึกสุขขึ้นมานิดหน่อยแต่ถ้านั่งต่อไปดูลมไปก็ไม่สนใจจะตายก็ตายดูสิบางทีแค่เพียงเราทำจิตแค่นี้เท่านั้นเองเขาเรียกว่าปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางปุ๊บเนี่ยมันข้ามอารมณ์ไปได้ที่ปวดอยู่มันหายไปเลยมันเบาเย็นตั้งแต่ข้างเท้าข้างล่างขึ้นมาตามลำตัวไปจนถึงศีรษะเลยก็มีกายก็เบาจิตก็เบาก็เย็นก็จะรู้สึกดีขึ้นมาแล้วตอนนี้จะรู้สึกมีความสุขมากกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถสุขจะเกิดขึ้นมากกว่าก็ให้กำหนดรู้กายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็มาดูใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรนี่ข้ามารมไปแล้วนี่เป็นการดับเป็นนิโรธตัวที่สองขั้นสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วขั้นกลางนี่ท่านอัญญาโกณฑัญญะท่านก็เห็นอย่างนี้นะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดามันเกิดแล้วก็ดับตามธรรมชาติแต่ใจเรานี่แหละมันไปทะยานอยากให้มันหายเราก็เลยไม่เข้าใจใจเรามันร้อนงั้นเราทำตรงนี้บ่อยๆเนี่ยมันดึงใจให้เย็นลงจิตเราก็จะเย็นลงไปค่อยๆหาวิธีการประคองจิตให้รู้อยู่กับกายไว้เนี่ยเราก็รู้จักเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาแล้วทุกขเวทนาสุขเวทนาถ้าเฉยๆก็เป็นอุเบกขาก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเวทนา3ถ้าแยกไปก็โดยละเอียดโดยพิสดารก็จะเป็นเวทนา5ทุกกายก็เรียกว่าทุกขเวทนาถ้าทุกใจก็เรียกว่าโทมนัสเวทนาถ้าสุข
กายก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้าสุขใจก็เป็นโสมนัสเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาเนี่ยเราก็รู้จักเวทนานุปัฏฐานสติปัฏฐานเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกแล้วก็เห็นการดับนิโรธตัวที่สองการดับของทุกข์ที่ดับไปโดยธรรมชาติแล้วจะเห็นเลยว่าความสุขมีมากขึ้นกว่าการที่เราเปลี่ยนอิริยาบถแต่เราไม่ต้องไปสู้กับมันนะถ้าสู้เนี่ยใหม่ๆนะสภาพของธาตุขันธ์ร่างกายเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยปรับเราอาจจะเกิดอาการที่ว่าถ้าสู้แล้วแพ้เนี่ยมันก็จะแพ้เรื่อยไปเพราะฉะนั้นเขาใช้กุศโลบายด้วยการเปลี่ยนก็เปลี่ยนมันทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนให้มันรู้จักว่าทุกข์มันทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็เห็นดูการดับของมันถ้าเปลี่ยนแล้วมันก็ดับไปนะพอเราทำอย่างนี้บ่อยๆเขากำลังสติมีมากก็เริ่มมีกำลังใจจะสู้ได้ก็จะปล่อยมันไม่สนใจดูลมเราอย่างเดียวดูไปดูไปมันปวดแล้วก็กำหนดรู้ก็มาดูลมไปแบบนี้แหละนะครับแล้วเขาก็จะข้ามอารมณ์ไปได้ถ้าข้ามสักครั้งแล้วต่อไปก็ข้ามได้เรื่อยๆแล้วก็จะข้ามอารมณ์อื่นๆได้หมดเลยมาอารมณ์โลภอารมณ์โกรธหรืออารมณ์หลงเราก็จะข้ามมันได้ด้วยการทำตรงนี้แหละงั้นตั้งใจทำให้ดีมันร้อนก็กำหนดรู้ว่ากายร้อนเป็นยังไงใจเป็นยังไงก็กำหนดรู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละไม่ว่าจะเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กายกระทบสัมผัสรู้กายมีหน้าที่รู้แค่นั้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเท่านั้นเองแต่จิตนี่แหละมันคิดเยอะเกินกว่านั้นไปแล้วก็ค่อยๆทำความรู้สึกตรงนั้นหรือบางท่านเริ่มปฏิบัติเนี่ยโดยอาการ32เนี่ยใช้ถ้าต้องได้ใช้อาการ32นี่ก็ได้ก็เกสาผมก็นึกถึงผมแบบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแบบหนึ่งนะขาเล็บก็นึกถึงเล็บแบบหนึ่งตันตาฟันก็นึกถึงฟันอยู่ตรงไหนตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่มกายเราอยู่มังสังเนื้อก็ลอกหนังออกไปก็เห็นเนื้อนะหารูเอ็นก็เห็นเส้นเอ็นพันเอาเนื้อออกไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อัฐิกระดูกก็เห็นกระดูกนะโครงร่างโครงกระดูกกายทั้งกายเราอัฐิมินจังก็เยื่อในกระดูกที่มันอยู่ข้างในก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงอาการ32อย่างจิตก็จะสงบได้นี่ก็เป็นกายปัปปะนี่กายคตาสตินั่นเองก็เป็นวิธีที่5วิธีที่4วิธีที่5ก็ดูอาการที่เป็นธาตุทั้ง4เขาเรียกว่าธาตุปัปปะก็นึกถึงกายเราส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆก็เป็นลมส่วนให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟยามนี้อากาศภายนอกก็ไม่ได้ร้อนเย็นสบายอยู่แต่ภายในมันร้อนไหมเราก็ดูเราก็จะเห็นธาตุเราอ่อนแสดงว่าธาตุไฟกำเริบมันก็จะทำให้เราร้อนขึ้นก็สัมผัสภายในรู้สึกเอาก็จะเห็นความเป็นธาตุในการตอนที่สองนี่ก็จะมีธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุดินมีอยู่20อย่างแรกนั่นคุณพ่อให้มาอีก12อย่างหลังก็เป็นธาตุน้ำลักษณะของความเหลวไหลเอิบอาบนั่นก็คุณแม่ให้มาส่วนธาตุไฟก็ได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์ก็ได้37องศาเศษเศษธาตุลมก็เป็นลมหายใจเข้าหายใจออกลมขึ้นเบื้องสูงลมลงเบื้องต่ำลมพัดไปในท้องมันก็จะละเอียดขึ้นไปตามลำดับในการพิจารณาของเราจิตก็จะละเอียดแล้วก็สงบได้เร็วเมื่อสงบทุกครั้งก็ให้กำหนดรู้ความสงบตอนสงบเนี่ยมันหยุดคิดชั่วขณะจิตเมื่อมีสติต่อเนื่องโดยที่รู้และไม่คิดนะมันทำให้เกิดอาการหยุดคิดขึ้นมานั่นแหละเมื่อจิตหยุดคิดนั่นแหละคือจิตเป็นสมาธิถ้าหยุดชั่วขณะก็เป็นคณิกะสมาธิถ้าหยุดคิดได้ทั้ง15นาที20นาทีก็เป็นอุปจารสมาธินั่นก็เข้าระดับฌานแล้วถ้ามันหยุดคิดได้ยาวนานกว่านั้นก็เป็นอัปปนาสมาธิได้เป็นวันเป็นคืนก็มีก็เป็นขั้นต่อของมันเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงคิดแต่ว่าเราจะทำสติอยู่ที่กายโดยที่ไม่คิดอะไร
นี่คือการละความคิดด้วยถึงได้กล่าวว่าที่คิดน่ะไม่ใช่พอคิดตามที่ชอบก็ไม่ชอบที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะเมื่อไหร่ที่หยุดคิดจิตเป็นสมาธินั่นแหละอยู่ๆมันก็คิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้คิดนั่นก็คือธรรมะเกิดละที่ใช่แล้วก็ค่อยๆทำความรู้สึกทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าก็ไม่ได้ยากวิธีการปฏิบัติเพียงเรารู้แค่นี้แหละ ที่ยากเพราะเราไปคิดมันเยอะก็เลยเป็นธาตุของนิวรณ์ตลอดนิวรณ์คือตัวคิดนั่นเองจนถึงกล่าวว่าเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารคือความคิดปรุงแต่งนี่แหละเป็นถูกกิ่งหนอระงับไม่ได้ตัดมันแต่ระงับจนกระทั่งไม่เกิดนี่ก็เป็นวิธีที่ห้าส่วนวิธีที่หก ทำมาจนถึงป่านนี้แล้วยังไม่สงบเลยจิตก็ออกไปเรื่อยจิตก็ไปโน่นไปนี่คิดไปเรื่อยไม่ตั้งสติกลับมาให้มันนึกท่านบอกว่าต้องสุดที่สุดท้ายก็คือไม่ให้ตายละก็ให้นึกถึงความตายเขาเรียกว่านวสีนวัตติกาปปะก็พิจารณาถึงความตายว่าคนตายไปเป็นอย่างไรอาจจะเริ่มต้นโดยหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตาย หายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่เรื่อยไปอันนี้ถึงความตายจิตมันสลดมันก็จะสงบได้แล้วก็ไปพิจารณาคนตายไปหนึ่งวันเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงก็จะขึ้นอืดพองขากลางแขนกลางตาถลนเล่นจุกปากมันพองขึ้นลมมันออกไม่มีแกนแล้ว ศพที่ตายไปแล้วแล้วโดนตัดเป็นท่อนๆๆๆกระจายกันอยู่หรือว่าศพที่โดนสุนัขแรงกาจิกถึงฉีกกินอยู่หรือว่าศพที่มีแต่โครงร่างโครงกระดูกหรือว่าศพที่มีโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็จัดกระจายขาไปทางแขนไปทางหัวไปทางนี่ก็คืออาการของประชาทั้ง9อาการของซากศพต่างๆ9ชนิดด้วยกัน แล้วก็พิจารณาเราไปแค่นี้แหละเลิกก็อย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือวิธีสุดท้ายวิธีที่6ของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเริ่มในการมาเอาจิตมาดูกายแค่นี้แหละแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทําให้มากทําให้ชํานาญจนเป็นยอดใหญ่ของใจเราก็จะเข้าใจความสงบก็จะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องไปคิดเรียกหาอยู่ที่ความเพียรพยายามก็ทําของเราเท่านั้นเองเรียกว่าความเพียรชอบแต่ท่านยังกล่าวว่า วิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรที่จะทำสม่ำเสมอนั่นเองไม่ต้องมีบังคับรุนแรงเราก็เห็นนิโรธสองขั้นละขั้นหยาบกับขั้นกลางส่วนขั้นละเอียดนั้นเป็นการดับที่จิตไปเกิดกับทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปที่จิตเราอันนั้นก็ละเอียดลงไปแล้วก็เอาไว้ก่อน แล้วก็สงบแล้วก็ดูความสงบไปเมื่อออกจากความสงบแล้วก็พิจารณากายเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะสอนควบกันสองอย่างทั้งวิปัสสนาทั้งสมถะและวิปัสสนามันจะต้องไปด้วยกันจะแยกกันไม่ได้จะใช้พิจารณาเลยจิตมันไม่สงบไม่มีกําลังมันก็ไม่พิจารณาให้หรอกมันอคติกับตัวเองแต่ถ้าจิตสงบแล้ว แล้วไม่พิจารณาบางครั้งปัญญาก็ไม่เกิดเหมือนกันแต่บางท่านบางทีสงบแล้วปัญญาเกิดเลยก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของกายของมันจิตสงบก็กำหนดรู้กายสงบใจสงบเป็นอย่างไรแล้วมองจากความสงบแล้วก็ยกขึ้นพิจารณากายเราตามความเป็นจริงท่านบอกให้มาพิจารณากรรมฐาน5นี้เท่านั้นแหละ เกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนี่แหละ5อย่างนี่เองก็เรียกว่ากายภายนอก ไม่ต้องไปดูให้เป็นซากศพปฏิกูลอะไรมากหรอกดูแค่ตรงนี้แหละแต่ให้เห็นตามความเป็นจริงถึงเราจะเห็นเป็นซากศพแต่จิตมันก็แค่สลดไปสงบยังยอมรับไม่ได้หรอกก็ลองพิจารณาตอนนี้มันก็ไม่ทำแต่ถ้าจิตเราสงบแล้วก็ ออกจากความสงบแล้วเนี่ยเขาบอกจิตตรงนี้ควรแก่การงานเป็นจิตที่จะ
เป็นกลางจะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองแล้วให้ยกจิตดวงนี้ขึ้นพิจารณากายเรามันจะเริ่มคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ยกขึ้นมาคิดแย่งมันคิดซะก่อนเอามาคิดถึงเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเพราะเราหลงมันอยู่แค่ห้าอย่างนี้แหละเราคิดว่ามันสวยมันงามนี่เขาเรียกว่าวิปลาสคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง แต่ที่เราเรียนรู้มาในการถามที่สองว่ามันเป็นปฏิกูลของไม่สะอาดแล้วก็ลองยกคำพิพากษาด้วยจิตดวงเนี้ยท่านก็บอกยกมาพิจารณาทีละอย่างเกศาผมผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาผมคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนทิศะเป็นเส้นฝอยๆผมนี่มันจะยาวงอกไปทุกวันทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละ สีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำที่อื่นก็มีบ้างแล้วก็พี่นายเห็นผมบนที่สามมีลักษณะแบบนั้นผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาด ไม่สระผมมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงมาต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่เห็นก็มี แล้วก็เช่นกันเราถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะทำให้เกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลออกมาหมักหมมถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นาขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10 นิ้ว ก็ที่ปลายนิ้วเท้าอีก10 นิ้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ําที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบํารุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกก็ไปอุดตันถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจ ก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรเราก็มาดูฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีแล้วก็พิจารณาฟันในปากเราเป็นลักษณะเป็น4-4อยู่เรียงอยู่2 แถว3-2-4แต่พระพุทธเจ้ามี44 ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่หัวร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มตั้งแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านไปทางใบหน้า มันทั้งลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเช่นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่เอง หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่น ก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยแล้วก็ปัจจัยพิจารณาของเราไปพอถึงตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับไปทางเก่าก็พิจารณากลับไปเรื่อยถ้าจิตก็ต่อเนื่องไปนี่ก็เรียกว่าธรรมวิจัยมาวิจัยแล้วตามความเป็นจริงแล้วบางทีพิจารณาไปพิจารณาไปบางคนอาจจะเกิดคนลุกขนพองขนพองสยองก้าวขึ้นมาคนลุกคือซ่าจูชันขึ้นมาบางคนก็น้ำตาไหลเลยก็มี บางทีก็จะเกิดกายพองออกพองออกก็มีก็ให้กำหนดรู้ปิติว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไร
เนี่ยมันเป็นวิปัสสนาญาณที่เรามาพิจารณาเห็นกายเราแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่เห็นแล้วจิตมันยอมรับมันก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายเราชั่วขณะที่พิจารณาไปเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเริ่มต้นของวิปัสสนาก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไปเห็นความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาจิตก็เกิดสว่างสวยขึ้นมานั่นแหละก็ไปแจ้ง ก็เลยว่าเห็นแจ้งแล้วตรงนั้นนี่ก็เป็นการสะสมจากการทําแบบนี้แหละเมื่อพิจารณาตรงนี้จิตก็จะเกิดปัญญาแล้วแล้วเมื่อเกิดปิติเนี่ยก็ให้กําหนดรู้ปิติว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองจิตเฉยๆไว้งั้นแหละหลังจากชั่วขณะใหม่ๆชั่วขณะเดียวมันก็จะออกมาจากความปิติปิติมันก็เกิดอิ่มกายอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจก็มารู้ความจริงขึ้นมา ตามความเป็นจริงตามธรรมชาติก็มาเห็นว่าคนเราก็มีอย่างนี้นี่เองทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครมีอาการตามที่สองเป็นธาตุสี่มีความเป็นปฏิกูลสกปรกอยู่ทุกคนเหมือนกันจริงๆจิตมันเห็นอย่างนี้ได้ก็ยอมรับความจริงขึ้นมานี่แหละที่เราได้เรียนแล้วว่าอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นตัวเรามันเป็นตัวทุกข์เพราะเหตุนี้ไง พอจริงๆแล้วเรายึดอะไรไม่ได้พอเราพิจารณาความจริงมันก็ถอนความยึดมั่นแบบนี้ออกไปก็ถอนไปเรื่อยๆตามที่เราพิจารณาเมื่อปิติดับไปเราก็ไปพิจารณาของเราใหม่ก็ไปเริ่มพิจารณาเป็นวิตกวิจารยกจิตขึ้นพิจารณากายพิจารณาไปพิจารณาไปเกิดปิติก็กําหนดรู้อีกนะเข้าพอปิติเต็มรอบแล้วกําหนดรู้พอปิติดับก็จะเกิดสุขขึ้นมาเลย นี่ก็จะเกิดกายเบาจิตเบาเย็นโปร่งโล่งเบาสบายไปทั่วร่างกายเลยเหมือนจะเหาะจะลอยได้ตอนนี้นี่ก็เกิดสุขขึ้นมาแล้วสุขในสมาธิให้กําหนดรู้กายเป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นอย่างไรแสดงขั้นนี้บางท่านอาจจะลืมมันจะเผลอลืมกําหนดบางทีก็ติดอยู่ในสุขตรงนี้ก็มีเราก็กําหนดเพื่อให้รู้สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงสุขชนิดนี้มัน หาที่ไหนไม่ได้เป็นนิรามิตสุขเป็นสุขที่ต้องลงมือทําให้จิตสงบแล้วก็พิจารณากายเห็นความจริงตรงนี้ท่านจึงกล่าวว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะเนี่ยเข้าไปสู่ความสงบจิตจะเป็นความสงัดขึ้นมาเมื่อกําหนดรู้สักคู่หนึ่งมันสุขดับไปมันก็จะเกิดจิตเขาเรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวกายเดียวจิตเดียวนั่งอยู่เนี่ยเหมือนไม่มีกาย ก็ไปรวมอยู่จุดเดียวนิ่งว่างสว่างสงบเฉยอยู่ตรงนั้นก็เป็นฌานที่หนึ่งแหละก็เรียกว่าเข้าฌานอันนั้นพี่ใครที่เคยสะสมตรงนี้มาก็จะสามารถเดินทางไปสู่เส้นนี้ได้เหมือนที่เราได้ขอกรรมฐานไงสืบสานวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าวสีก็ความชำนาญ ชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการที่จะทรงให้มันอยู่นานขึ้นชำนาญในการพิจารณาตรงไหนวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็ชำนาญในการอธิษฐานตอนที่ออกเนี่ยจิตตรงนี้แหละเป็นจิตที่เราที่ต้องการมันจะเกิดเขาเรียกว่าความขลังความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาวัตถุมงคลก็ทําด้วยการอธิษฐานจิตตรงนี้แหละนั้นทุกคนก็สามารถที่เดินทางไปสู่เส้นนี้ ทางสายกลางที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้เพื่อการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์นั่นเองเขาต้องค่อยๆทำไปด้วยความพยายามก็ทำสม่ำเสมอเป็นประจำอย่าไปละทิ้งมันเราก็จะประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติได้เอาละที่แนะนำมาก็เห็นทุกคนเก็บเวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆถอนจิตออกมาจากฝึกออกจากสมาธิไว้บางท่านบางทีนั่งๆไป ใจมันปล่อยวางไม่ได้คิดอะไรนึกเฉยๆมันเข้าสมาธิฟุกๆไปก็มีพอเข้าไปแล้วเราเกิดอึดอัดจะออกไม่ออกขยับไม่ได้ก็ตกใจต่อไปก็จะกลัวถ้าออกมาได้เนี่ยใจมันจะเต้นแรงเลยแบบนั้นนะแล้วก็ฝึกออกไว้ถ้ามันเกิดงั้นเราให้กําหนดรู้เลยนั่งนึกกําหนดรู้กายเราที่นั่งอยู่นั่งอยู่อย่างไรโดยการกําหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผม ลงมาสู่เบื้องล่างก็ปลายเท้าก็นึกรู้ขึ้นมารู้ไปเรื่อยๆ
เรากายเรานั่งอยู่อย่างไรหรือว่านั่งอยู่ที่ไหนรู้ว่านั่งอยู่ที่ไหนรู้ว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็กําหนดรู้ไปว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กําหนดรู้กําหนดรู้กายตัวดีแล้วก็กลับมากําหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความกระวนกระวายทุรนทุราย คิดโน่นคิดนี้เราก็ให้รู้ว่าอ๋อเรายังเจอกับนิวรณ์ยังเป็นธาตุนิวรณ์อยู่ต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้เราก็จะสู่ความสงบได้เองก็เรียกว่าเริ่มตรวจสอบแล้วก็แก้ไขตั้งต่อไปแต่ที่ท่านนั่งมาเกิดความสงบเย็นสบายบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นบุญถ้าว่าโดยเหตุก็คือการทําความดีทุกชนิดถ้าว่าโดยผลก็คือความสุขสงบเย็น ถ้าว่าโดยสภาวะจิตก็คือจิตสะอาดปราศจากมลทินบริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์ นี่คือเรื่องของบุญเพราะฉะนั้นบุญพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างแกมโคได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ต้องบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูและปลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองฉะนั้นขณะจิตนี้ของเราทุกท่านที่นั่งมาตั้งเป็นชั่วโมงเนี่ยก็เกิดยอดบุญเข้ามามากมายหลายขณะจิตละ เราให้กำลังอุทิศส่วนกุศลผลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลคนที่เป็นยังเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงให้เขาไปก่อนเพราะว่าเขามีเยอะที่เราได้ร่วมเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันคนที่เป็นยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยพรหมที่แท้จริงเป็นพระเจ้าตัวจริงของเราสององค์นี้แหละ เป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาถ้าให้เกิดแล้วปล่อยทิ้งก็ตายนี่ก็ท่านก็ดูเลี้ยงดูในความยากลําบากมากก็อุทิศให้ท่านไปเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูเราโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอคุณของบิดามารดานี่ทําผิดแล้วเท่ากับผิดกับพระหลานเลยละฉะนั้นเราก็ต้องนึกตรงนี้ไว้ฉะนั้นการปฏิบัติที่นี้เราจะทําให้เรารู้สึกตรงนี้ได้จะมีความกตัญญูรู้ขึ้นมา เราก็จะเทิดทูนบุคคลที่คนบูชามารดาบิดาครูประชาอาจารย์เขาที่เป็นยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้เรามาจนทำเรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งโลกและทางธรรมทั้งธรรมมีทั้งเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทั้งเดชทั้งอรหันต์พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานแก่มโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้น ที่เป็นพระราชกุศลในบูรพมหากษัตริยเจริญเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ทั้งเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพระเนตรเดชมหาราชท่านได้พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมสารวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นแผ่นดินไทยอร่อยใสลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านต้นตระกูลที่ทําให้เราเกิดขึ้นมาได้ อันมีปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงรับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการละคุณและผู้มีพระคุณตลอดทุกท่านผู้ที่ไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณอันมีลูกเทวดาภูมิเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาท้าจตุโลกบาลพญายมบาล ให้ก็ทั้งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณเป็นประมาทไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิเนี่ยว่าสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้บุญทุกข์ได้เถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นและกลับมาพิจารณากายอีกครั้งหนึ่ง กำหนดรู้ที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปทีละน้อยจังหวะเข่าเลื่อนขวาก็ถูกนะแข้งไปก็มองตามไปตรงที่หลับตาอยู่นี่แหละบางทีก็อาจจะเห็นช่วงนี้ก็ได้ระวังความไว้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายระวังความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเราอยู่คนเดียวก็อาจจะนั่งท่านี้ก็ครู่ก็ได้พอเรานั่งมาตั้งนานเนี่ยตอนนี้จะออกมันจะผ่อนคลายอาจจะสงบช่วงนี้ก็ได้ แล้วก็นั่งคนเดียวเราก็ทำก็เราไปแต่ตอนนี้เราจะออกหมู่ก็ออกต่อกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเรา
ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี่มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งมีการบูชาอันสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปได้เถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมมโนถึงเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ดีแล้วเป็นสมาธิจนเกิดเป็นผู้สัตว์นานนี้ขึ้นมา ให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เทอญนายกมือขึ้นจบคลายออกจากสมาธิข้อที่ฐานที่นี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาก็ได้บุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองอันนี้แปลเมตตาพร้อมกัน แผ่เมตตาเปิดไปหน้า69แต่ว่าไม่ได้โอกาสอาจารย์ครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อาพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดใครที่จะไปห้องน้ำปีนี้บทก็เชิญได้ตามสบายใครจะนั่งฟังต่อก็ฟังอาจารย์จะพูดอีกเล็กน้อยต่อจากตรงนี้หรือใครจะไปนอนก็ตามอัธยาศัย เรื่องของบุญเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องเจตนาธรรมอย่างศีลก็เหมือนกันก็เป็นเจตนาที่เราจะงดเว้นการรักษาศีลท่านเขาใช้คําว่ารักษาใช่ไหมแต่เราก็มาใช้ผิดกันเยอะว่าถือศีลงั้นพอเรามาถือศีลเมื่อไรก็เลยหนักถือทั้งวันไม่ได้หรอกหนักตายยกมืออย่างเดียวยังหนักเลยไม่ต้องถืออะไรใช่ไหมโยม เพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่ารักษาศีลรักษาที่ใจศีลคืออะไรเขาห้ามไหมเขาไม่ได้ห้ามนะพระเจ้าบัญญัติศีลก็เพราะว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องมาด้วยศีลต้องมีศีลมาถ้าไม่มีศีลมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นถูกคัดเลือกมาแล้วนะเกิดมายากมากเป็นมนุษย์นะเขาเลือกมาแล้วเลือกเป็นมาแล้วรอดมาได้เป็น เราลองดูในบ้านเราก็ได้มาแรงเท่าไหร่มดเท่าไหร่ปลวกเท่าไหร่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มีที่เราเห็นแล้วที่เราไม่เห็นแล้วยิ่งเป็นสัพพวิญญาณต่างๆที่ต้องตกลงไปในอบายนรกเปรตอสุรกายยังอีกเท่าไหร่นั้นเราผ่านตรงนี้มาได้พอจะมาเป็นมนุษย์ก็ผ่านการคัดเลือกอีกนะต้องขออภัยนะ ไม่ได้พูดเรื่องหยาบแต่เป็นลูกที่ว่ามันเป็นความจริงใช่ไหมฮะการผสมไข่ของแม่กับของสะเปิร์มของพ่อเนี่ยสะเปิร์มของพ่อนี่มีทียศหนึ่งนี้ตั้งเท่าไหร่เป็นไม่รู้กี่ล้านเป็นล้านใช่ไหมแล้วมันเอาตัวเดียวอะแล้วก็ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเราจะสําเร็จตรงนั้นด้วยไม่รู้ตั้งไม่กี่ครั้งใช่ไหมมันจริงก็ตั้งหลายล้านหมดธนาครับก็ต้องหลายล้านนะ ตายหมดเลยแล้วรอดมาหนึ่งเดียวที่จะต้องมาเป็นแล้วก็เป็นเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นถูกคัดเลือกมาหลายชั้น
ถ้าเราไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยการเป็นมนุษย์เลยเป็นยากถ้าบอกเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากเกิดมาแล้วแล้วจะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปก็ยากไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมของร่างกายมนุษย์เนี่ยบอบบางมากพุทธเจ้าบอกว่าเป็นรังของโลกนั้นอาการ32ที่ประกอบเป็นเราเนี่ยก็มี32รัง 32รังนี่กี่โรคไม่รู้มันเป็นร้อยๆเลยใช่ไหมโรคกายก็เจ็บเป็นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะต้องกินยาคือข้าวน้ำทุกเช้าค่ำใช่ไหมต้องไม่กินข้าวเนี่ยหลายโรคเลยนะไม่ใช่โรคหิวอย่างเดียวมันจะปวดหัวเวียนหัวขึ้นไตอาเจียนสารพัดเรื่องเลยถ้าลองไม่รับประทานอาหารขึ้นมาแล้วก็โดยเฉพาะโรคกายก็เราก็รู้ว่าเป็นแต่ก็ยังมีคนที่เกิดมาแล้ว 10 ปี 20 ปี 30 ปีไม่เป็นอะไรเลยก็มีเนาะพอหาได้แต่โรคใจนี่สิแค่ชั่วสักนาทีเดียวเนี่ยหรือ5 นาทีเนี่ยไม่มีโรคใจมีไหมหายากนะโรคใจนี่เป็นกันอยู่นี่คือเราไม่รู้ซะด้วยมันเป็นอวิชชาที่เราไม่รู้เลยเราเป็นโรคอยู่นั้นพระเจ้ามาค้นพบตรงนี้แล้วก็เลยมาบอกนี่ไงเพราะฉะนั้นใจเป็นใหญ่ ใจเป็นนายใจเป็นประธานทุกอย่างสําเร็จแล้วด้วยใจนั้นมาการมาฝึกแบบนี้ก็เรียกว่าฝึกจิตฝึกกรรมฐานเนี่ยกรรมเป็นการกระทําฐานคือฐานที่ตั้งของจิตเราฝึกให้จิตมีที่ตั้งเนี่ยมันก็จะได้ไม่ปล่อยออกไปการที่จะมาให้กําหนดรู้แล้วก็มาทําสติเนี่ยสติเนี่ยถ้าเราเลิกรู้แต่ไม่คิดมันละความคิดได้เพราะฉะนั้นการนั่งเจริญสติหรือนั่งสมาธิเนี่ยท่านบอกว่า ถ้าคิดมากอย่านั่งห้ามนั่งอิริบทเนี่ยจะใช้ในการปฏิบัติได้ถ้าง่วงเนี่ยท่านบอกให้ยืนยืนอยู่กับที่เนี่ยยืนในแก้ง่วงได้แต่ถ้าเราคิดมากฟุ้งซ่านท่านบอกให้ไปเดินเดินกลับไปกลับมาเดินโยงกลมมีอยู่2วิธีวิธีที่1ก็เรียกว่าเดินพิจารณาธรรมวิธีที่2ก็คือเดินให้มีสติที่เราเดินอยู่นี่แหละ ยมได้ยินเสียงอาตมาก็พยายามหายามาให้เลยนะก็อนุโมทนาที่จริงอาตมาไม่ได้เป็นอะไรหรอกเป็นโรคกรรมกรรมจริงๆนักสางไงก็ไม่หายหรอกอย่างเดียวหลวงพ่อบอกว่าเป็นอะไรก็หายก็หายไม่หายก็ตายมี2อย่างเราก็สบายใจนี่นะตายก็ไม่ว่าไม่ตายก็ไม่ว่าก็แค่นี้เอง ก่อนจะบวชเนี่ยตมาก็เลยเอาเซียนเมากันขอทองแดงใช่ไหมขอแป๊บก็ต้องสมน้ำหน้าเก่งนักใช่ไหมเก่งก็ตายพ่อก็บอกแล้วตายหมดนะเก่งอ่ะเก่งก็ตายไม่เก่งก็ตายแต่บุหรี่ก็สูบชนิดแบบไม่ต้องใช้ไฟแช็กไม่ต้องใช้ไม่คิดต่อเลยเยอะเนี่ยเราทำเราเองอ่ะเรานึกดูเถอะ ส่วนมากเนี่ยเราใช้ร่างกายผิดประเภทผิดแบบเยอะด้วยความคิดที่ไม่ถูกต้องหรอกควรจะมาเข้าใจจะมารู้ได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาแล้วพอมาเริ่มปฏิบัติแล้วพอมาเข้าใจสมาธิมันเกิดแล้วก็ถึงจะมารู้ว่าอ๋อเราไปเสียเวลาโง่อยู่ตั้งนานเรามีสิ่งมีค่ามีเพชรที่มีค่าอยู่ที่เรานี่แหละแล้วด้วยการที่เรามาเข้ามาเรียนรู้เรื่องของศาสนาพุทธเนี่ย มีอะไรที่อัศจรรย์อีกมากมายนะไม่ใช่มาซิ่งด้วยนะมาซิ่งนี่เรียกอัศจรรย์ใช่ไหมแต่หลวงพ่อท่านใจคําว่ามิลาขึ้นมหาบกอัศจรรย์มหัศจรรย์ท่านไปเอามาจากไหนดูเห็นไหมสุดยอดหลวงพ่อเนี่ยอันนี้ญาติโยมมาที่นี่ทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วแม้ท่านจะไม่อยู่ก็ความสอนท่านยังอยู่ด้วยรูปแบบของการที่ท่านมีธรรมะให้ท่านบอกอย่าไปยึดติดตัวบุคคล แต่ก็ไม่ให้ยึดตัวท่านแต่ให้ยึดธรรมะที่เราจะทำแล้วละหรือว่าแก้ไขทุกข์ได้เนี่ยตัวนี้คนเอาไปใช้เรามาแล้วก็เป็นโอกาสดี
อาตมาถึงกล่าวว่าเป็นผู้มีปัญญาไงผู้ไม่มีปัญญาเขาไม่มาหรอกคนที่มาที่นี่มีปัญญาแล้วส่วนใหญ่มันจะได้สองข้อมันแล้วนะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยเดินทางมีองค์แปดแล้วพอสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งข้อต้นเขาว่าไงหนึ่งก็คือมารู้เรื่องของกรรมกรรมแปลว่าการกระทำกรรมก็เป็นกลางๆไม่ดีไม่เลวใช่ไหมฮะแต่คนไทยเราก็พลาดอีกเหมือนกันพอพูดถึงกรรมเราก็นึกว่าไม่ดีจริงๆคนโบราณก็พูดไปเต็มเขาบอกบาปกรรมบุญกรรมท่านก็จะพูดเต็มเราไปตัดมันออกก็เลยไปเอาตัวไม่ดีซะเพราะฉะนั้นกรรมมันเป็นคำกลางๆเป็นการกระทำจะทำได้สามทางทางความคิดเราเรียกว่ามโนกรรมนะคิดทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมถ้าทางกายก็เรียกสมมติเรียกเป็นว่านั้นถ้าเราเริ่มต้นกรรมด้วยวิธีคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุขติภูมิถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุกขติภูมิเห็นไหมฮะนี่คือกรรมที่เราทำแล้วเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาด้วยกรรมอย่างนี้แหละไม่ใช่เขาใครที่จะทำมาไม่ใช่ใครที่จะจัดมาไม่ใช่พระพรหมที่ไหนพระพรหมที่สร้างเราคือพ่อกับแม่แล้วกรรมของเราเนี่ยเป็นผู้จัดสรรให้แตกต่างกันไปกรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปด้วยแบบนี้ไงการรับประทานยังชอบรับประทานไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีตรงนี้แตกต่างกันมาหมดท่านก็บอกอีกเวลาเราทำบุญเราก็ทำไม่ถูกอีกทำบุญพระเจ้าประคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งฉลาดขอนะถามว่าขอใครอ่ะแล้วใครก็ให้ไม่รู้เนาะพอฟุกได้อ๋อเทวดายกให้เป็นผลประโยชน์ไปจริงๆแล้วไม่ต้องไปขอมันเป็นการกระทำเลยพระพุทธเจ้าก็สอนต่ออีกว่าอยากขอให้สวยใช่ไหมถ้าอยากสวยก็รักษาศีลเราก็จะเป็นคนสวยคนงามต้องงามจริงนะคนมารักษาศีลเนี่ยสังเกตเถอะอันมาเคยให้ถ่ายรูปมาใหม่เนี่ยหน้ายุ่งหมดเลยเครียดถ่ายรูปไปเลยนะรักษาศีลไปสามวันถ่ายรูปใหม่หน้าดีขึ้นมาเลยดูดีเลยฮะเพราะนั้นถ้าจะอยากสวยก็รักษาศีลเพราะนั้นคนที่เกิดมาชาติเนี้ยรูปร่างหน้าตาดีแล้วเนี่ยถือว่ามีศีลมาดีถ้าอยากรวยท่านก็บอกว่าให้ทานทานกูให้ของบารมีก็ได้ของบารมีเพราะฉะนั้นมีบุญต้องรีบให้นะบุญแล้วให้หมดทั้งตัวทั้งหัวใจอย่าไปกักเอาไว้พอให้บุญเราก็ได้อะไรก็ได้บุญใช่ไหมให้อะไรก็ได้อย่างนั้นให้ของบารมีก็ได้ของบารมีนั้นในเจตนาตรงนี้เป็นตัวสำคัญนั้นส่วนวัตถุทานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองถ้าอยากจะฉลาดล่ะอยากจะเก่งท่านก็บอกให้ภาวนาไงอยากเจริญกรรมฐานเพราะเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาถามว่ามีปัญญาเนี่ยก็เรียกว่ากุศลเกิดก็มีความฉลาดขึ้นแล้วกุศลแปลว่าฉลาดเพราะฉะนั้นมันสิ่งที่จะทำให้เป็นไปได้เนี่ยมันสิ่งที่เราทำเองทั้งนั้นเลยด้วยการกระทำด้วยกรรมของเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับเนี่ยก็เป็นกรรมของเราเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดกับเราไม่ว่าใครจะมาแกล้งจะมาว่าจะมาทำร้ายหรือจะมาทำอะไรกับเราท่านบอกว่าล้วนแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นหลักการของการปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยให้ทำใจให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช้กรรมจะเจ็บป่วยก็แล้วแต่ก็ใช้กรรมแล้วขอบคุณเขาด้วยว่าขอบคุณที่เขาให้เรามีโอกาสได้ใช้กรรมเขาเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอาการเงี้ยใช้กรรมไปเรื่อยๆใช้ไปไม่ใหม่มันยอมรับไม่ได้หรอกอาตมาเลยไม่ยอมเลยมันต้องยุติธรรมแล้วเราทำมาชาติไหนไม่รู้เนี่ยใช่ไหมไม่เคยเห็นอ่ะแต่ชาติเนี่ยมันแบบเนี้ยมันต้องทรงตามนี้ที่ไหนได้กรรมมันยุติธรรมกว่ากรรมนี่ไม่มีจุดทศนิยมเลยเตะหมดยังไงอย่างนั้นนี่จริงเราต้องไปเห็นสภาวะต้องเข้าไปสู่ความสงบแล้วก็เหมือนกับว่าระลึกชาติกลับไปได้ทุกคนทำได้นะไม่ใช่เรื่องยากระลึกชาติพระก็พูดกันที่เนี่ยท่านปฏิบัติกันใหม่ๆเนี่ยยังก็พูดกันเหมือนกับที่เรียนที่จริงว่าระลึกชาติชั่วได้ก่อนมันได้งั้นนี่จริงไอ้ความดีนึกไม่ค่อยได้หรอกไอ้ที่อะไรทำไม่ดีเนี่ยมันจะนึกได้นั่นแหละนึกได้อย่างนั้นถูกเดี๋ยวมันก็จะนึกได้ต่อไปก็จะระลึกหลายๆอย่างขึ้นมาก็จิตก็เริ่มละเอียดลงไปมันก็สามารถไปได้ท่าน
ถ้าเราระลึกเห็นได้เนี่ยมันไม่ใช่มาผูกพันกันนะคนนะไม่เห็นชาติพบว่าเราเกิดเป็นอะไรอะไรผ่านมาเนี่ยมันจะสลดใจตรงนี้ว่ามันไม่น่าจะเกิดหรอกไม่ใช่ว่าไปเจอคนนี้อดีตชาติเป็นนู่นเป็นอันนี้กับเรามา เราจะต้องไปเป็นอีกชาตินี้อันนี้ไม่ใช่ครับเราระลึกผิดถ้าระลึกได้เนี่ยก็จะไม่พูดเลยถ้าพูดมันก็ผิดพูดก็เป็นสมมุติแล้วเพราะตัวได้เนี่ยมันเป็นตัวปรมัตถ์ ปรมัตถ์มันพูดออกไปไม่ได้เป็นของมันอย่างนั้นอย่างน้ําเนี่ยเราเรียกว่าน้ําใช่ไหมฝรั่งมันเรียกว่า water ใช่ไหมคนจีนเรียกว่าจุ้ยแต่ที่เราเห็นเนี่ยเห็นเหมือนกันคือสภาวะเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบสภาวะเนี่ยปรมัตถ์งั้นถ้าเรียกปุ๊บเป็นสมมุติทันทีมันก็เถียงกันใช่ไหมโยม ฝรั่งก็เถียงว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าเตอร์ไอ้เราก็เฮ้ยไม่ใช่มันเรียกน้ำทะเลาะกันอยู่แค่นี้แหละ แล้วทุกวันนี้โลกทะเลาะกันแค่นี้จริงๆทะเลาะไอ้เรื่องสมมุติเนี่ยแหละอันถึงว่าเป็นผู้มีปัญญาไงโยมมาตรงนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องของตรงเนี้ยความฉลาดกุศลมีปัญญาขึ้นอันในเรื่องสมาธิที่ข้อต้นก็อย่างที่บอกมารู้เรื่องกรรมถ้าเรารู้เรื่องกรรมเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อกรรมมีจริงแน่นอนเพราะเราทําอยู่เห็นเลยแต่เราแยกแยะหรือว่าจําแนกไม่ออกตอนนั้นเองไม่เข้าใจเมื่อเราเข้าใจเราก็จะชัดละ เมื่อกรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงไหมมีเนาะใช่ไหมเพราะคิดดีพูดดีทำดีไปสวรรค์คิดไม่ดีพูดไม่ทำไม่ดีโกรธบ่อยๆก็ลงนรกแหละเนี่ยสวรรค์นรกมีจริงแน่นอนโบราณก็พูดง่ายๆนะแต่ลึกซึ้งสวรรค์ในอกนรกในใจมันเกิดขึ้นที่นี่ก่อนแล้วมันเกิดขึ้นที่จิตนี่แหละแล้วจิตดวงนี้เวลาตายมันไปอ่ะนะมันเป็นตั้งแต่ยังอยู่โลกมนุษย์นี่แหละ เราดูได้เลยพิสูจน์ตัวเองก็ได้พอเราเห็นตรงนี้ได้แล้ว เราก็จะรู้ว่ากรรมเราก็ทํามาถ้าทําอะไรมาก็จะเกิดอะไรจะเห็นแล้วที่เรามาเกิดเนี่ยมันเป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเขาก็จะเรียงมาเลยเรานี่แหละตัวกรรมของเราเนี่ยมันก็จะเรียงลําดับให้มาว่าจะไปเกิดเป็นอะไรเกิดที่ไหนชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ช่วงไหนที่กรรมดีให้ผล กำลังแรงแค่ไหนช่วงไหนที่กรรมไม่ดีให้ผลหมอดูเขาก็เลยมาดูไงดวงดีดวงไม่ดีต้องไปแก้กรรมไม่ต้องแก้มันแก้ไม่ได้เหมือนก็ทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นผลมันแก้ไม่ได้เพียงแต่กําหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วสาวไปหาเหตุที่มันเกิดแล้วท่านให้ไปละเหตุมันเนี่ยในใจในชีวิตประจำวันได้เลยว่าเมื่อไหร่เราเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราลองสาวไปก็ได้ว่าเรานึกไปเลยว่าเราอยากอะไร มันเกิดจากความอยากเลยเนี่ยเรานึกขึ้นไปเลยว่าเราอยากอะไรเดี๋ยวจะไปเห็นอ้อเราอยากตรงนี้เราเลยมานั่งทุกข์เรื่องนี้อยากจะได้นี่แล้วมันไม่ได้เราก็คิดที่อยากวิธีจะเอาให้ได้เราก็เลยมาทุกข์ตรงนี้พอเราสาวไปหาเหตุได้ไปรู้ตัวนี้ว่าอยากอย่างนี้ปุ๊บไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปทําลายไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเพียงแต่พอรู้ปุ๊บมันดับเองเลยนี่คือวิชาเหมือนก็เราอยู่ในที่มืดเนี่ย อวิชามันคือความมืดใช่ไหมความโง่ถ้าเราจะทําไงให้อวิชาหมดหาอะไรมาสูบความมืดออกหรือจะทําไงให้ทําลายความมืดไปทําไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราจุดไฟขึ้นมาดวงหนึ่งปุ๊บทันทีมันก็สว่างขึ้นมาเลยนั่นแหละวิชาเมื่อวิชาเกิดอวิชามันก็ดับอัตโนมัติไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปแกงเลย เรื่องต้องรู้เท่านั้นดังนั้นเมื่อเรามาฝึกสติเนี่ยฝึกผู้รู้รู้อย่างนี้แหละเมื่อเรารู้จริงเข้าจริงเข้ามันไม่หมกเม็ดตัวเองทุกวันนี้ทุกคนหมกเม็ดกันนะความจริงผิดก็ผิดผิดก็ไม่รับรับก็รับครึ่งเดียว ใช่ไหมยังไงต้องถูกไว้ก่อนแหละทุกคนคิดว่าตัวเองต้องดีใครจะว่าตัวเองไม่ดีใครจะยอมรับไม่ค่อยมีหรอกมาเจอมาตลอดชีวิตไม่มียังไงก็เบี่ยงแปลจนได้แก้ตัวไปใช่ไหม นะเขาถ้าเรามาจริงเปิดจริงขึ้นมาได้นี่ก็เรียกว่ามีสัจจะกับตัวเองแล้วเมื่อมีสัจจะกับตัวเองได้เนี่ยอริยสัจจะก็ไม่ยากมันยากสำหรับเราเลยเป็นของที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติจริงๆงั้นถ้าเราตั้งตรงนี้ให้ถูกมันก็ไปแล้วนี่คือสมาธิที่ข้อต้นข้อถัดมาก็มารู้ว่ากายเราเนี่ยมันมีอาการ32มารวมกันมันไม่ใช่เราเนี่ยเป็นอาการ32เป็นธาตุ4แบ่งแล้วก็เป็นธาตุ4 ถัดมาก็เป็นขันธ์5รูปกายรูปขันธ์ก็เป็นกองแห่งรูป
มีสามสิบสองอย่างเวทนาขันธ์ก็มีสุขทุกข์เฉยกองแห่งเวทนาสัญญาขันธ์ก็เป็นกองแห่งสัญญาก็ความจำจำได้ไม่รู้ดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำใช่ไหมนี่คือความจำแล้วมีกี่กิกก็ไม่รู้อินฟินิตี้กิก เก็บเยอะมากโยมตั้งแต่เกิดมาใช่ไหมจึงจำได้แล้วไม่ค่อยออกซะด้วย มีวิธีเดียวที่จะออกก็อย่างที่บอกต้องไปเดินฉะนั้นตัวปฏิบัติคือตัวเดินจงกรมเดินพิจารณาธรรมเดินปรับไปกลับมานี่แหละถ้าคิดมากให้เดินเร็วๆอย่าไปเดินวนไปวนมาไปเที่ยวๆแบบนั้นไม่ได้นะอย่างนั้นก็เรียกเดินปล่อยอารมณ์มันก็คลายได้บ้างตอนนั้นเองแต่ถ้าเดินกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะช่วยเดินกลับไปกลับมาเฉยๆนี่แหละแล้วจะฟรีตาตายโยมไม่ต้องไปกําหนดอะไรจะคิดอะไรคิดไปเลยบางคนจะคิดมากๆแล้วอยากจะ คิดทำไมไม่รู้เครียดเลยเนี่ยจะหยุดคิดพยายามจะห้ามไม่สำเร็จลำลองเครียดแน่นอนเพราะนั้นเดินเลยแล้วท้าทายเอาคิดมา เอาเราจะเดินจะคิดละเอาเดินไปเลยเราก็เดินไปเดินมาคิดไปเดี๋ยวมันหายไปเองมันเป็นการนวดพื้นเท้าเราฮะที่พื้นเท้าเราจะมีปลายประสาทกระตุ้นเนี่ยเราพอไปนวดนวดนวดเขาเนี่ยเลือดลมมันจะไหลเวียนสะดวกถึงสมองได้เพราะฉะนั้นสมองมันจะคลายแต่ถ้าเรานั่งเนี่ยเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก เวลาคิดมันก็เข้าหนักแล้วก็หนักหัวแล้วตอนนี้คิดไม่ออกหรอกออกบ้างไม่ออกบ้างส่วนมากไม่ค่อยออกแต่ถ้าเดินคิดเนี่ยนักบริหารก็ใช้นะคิดไม่ออกก็เดินไปเดินมาคิดเดี๋ยวก็คิดออกมันคลายตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเนี่ยถ้าคิดมากยังไม่ให้นั่งไปเดินก่อนเดินเร็วๆอย่างนี้แหละสักครึ่งชั่วโมงแต่ไม่หมายไม่ถึงหรอก15นาทีก็มันก็เหนื่อยแล้วพอเดินเร็วเดินคิดต้องเดินให้เร็วนะ เร็วเท่าที่เราจะเร็วได้เท่าที่กําลังเราจะเร็ว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 นั่นนะครับพอมันเริ่มเหนื่อยมันก็จะชาใช่ไหมพอมันเริ่มชาหลวงพ่อสอนอาตมาไว้พอมันเริ่มช้านี่กําหนดที่ส้นเลยเอาจิตไว้ที่ส้นเนี่ยแล้วก็กําหนดรู้ขวาซ้ายหรือพุทโธก็ได้อะไรที่เราจะกําหนดก็ได้ให้รู้สึกเพราะว่าเวลาลงเนี่ยส้นมันก็ลงเนี่ยมันจะจับได้ถ้าเราไปจับตามพื้นเท้าตรงส่วนไหนเนี่ยมันจับไม่ค่อยได้จับความรู้สึก ถ้าพื้นถ้าส้นเนี่ยมันจะจับได้แต่เทือนมันจะเทือนกระดูกมาถึงทั้งขาแล้วได้แล้วก็กําหนดไปอย่างเงี้ยทั้งแรกก็เดินเร็วพอมันเดินช้าเราก็มากําหนดนี่เดินสติละรู้การเคลื่อนไหวละก็รู้ขวารู้ซ้ายรู้ไปรู้มารู้เอ๊ะมันเคลื่อนไปได้ยังไงอะไรมันดันไปเอ๊ะจิตดันหรือเปล่าเอ๊ะแล้วจิตมันดันถ้าสมมติเราแขนเรามันเป็นอัมพฤกษ์เราก็สั่งจิตให้ดันมันไม่ดันล่ะใช่ไหมเอ๊ะมันไปได้ด้วยอะไร เนี่ยโยมก็จะวิจัยตรงนี้ได้ถ้าลมเนี่ยทำให้เราเบาถ้าตายปุ๊บลมหยุดเนี่ยน้ำหนักขึ้นเลยนะใช่ป่ะพอหมดลมเนี่ยน้ำหนักขึ้นเลยตอนแรกเนี่ยคนเดียวแบกได้สบายเลยคนหนึ่งเนี่ยแต่พอหมดลมปุ๊บสี่คนหามเลยคนเดียวแบกไม่ไหวก็จะหนักขึ้นมาเลยถ้าท่านลมเนี่ยทำให้เหมือนกับลูกโป่งใช่ไหมเราเอาลมเข้าไปก็ช่วย ล้อยางรถยนต์ก็เหมือนกันเราใส่ลมเข้าไปมันก็จะช่วยประยุงฉะนั้นท่านลมเนี่ยจะช่วยแม้กระทั่งความคิดเราก็เป็นท่านลมหายใจเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวโยมทำพอละเอียดเข้าละเอียดเข้าเดี๋ยวจะเห็นหายใจไปพื้นเดี๋ยวเนี่ยไปถึงปลายมือหมายเท้าได้เนี่ยก็เดินลมปานแบบเนี้ยแล้วเราก็จะรู้เลยว่าไอ้ความคิดก็เกิดจากลมนี่แหละถ้าหายใจแรงก็คิดไม่ดีหรอกใช่ไหมจะโกรธมันก็จะโมโหละแต่ถ้าหายใจเบาๆสบายๆก็คิดได้ สมองก็จะโปร่งๆแล้วก็เป็นวิธีการปฏิบัติก็ง่วงให้ยืนกับที่ยืนอยู่กับที่แล้วก็ดูที่ศีรษะไปเท้าไม่ว่าจะเป็นยืนเดินจะเป็นยืนหรือนั่งหรือนอนก็ตามวิธีปฏิบัติเริ่มต้นก็คือให้กําหนดรู้รูปเราก่อนถ้านั่งก็รู้รูปนั่งก็ศีรษะไปเท้าเท้าขึ้นมาจัดด้านหลังด้านข้างลงไปขึ้นมาด้านหน้าลงไปขึ้นมาแค่นี้แหละยืนก็ดูแค่นี้เหมือนกันนอนก็เหมือนกันนอนก็ต้องทํานะ เพราะเมื่อไหร่ที่เราป่วยแล้วก็ยับไม่ได้เราไม่ฝึกเอาไว้เนี่ยมันเอาไม่ลงหรอกเวทนานี่แรงกล้ามากเรายิ่งใกล้ๆจะตายเนี่ยมันจนทนไม่ไหวฮะใช่ไหมโยมเราบางทีเราเป็นโอ้เกือบตายแต่ยังไม่ได้ตายนะเกือบใช่ไหมทนไม่ไหวเลยเกือบตายแต่ตอนมันตายแล้วมันจะไงทนไม่ได้แล้วนั่นแหละมันก็จะมากตอนนั้นน่ะสติเราจะเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงต้องฝึกเอาไว้ไง ฝึกเอาไว้แล้วเราก็จะเข้าใจนี่ขั้นที่สองของกรรมทิฏฐิขั้นที่สามขั้นละเอียดก็คือ
มารู้ว่านี่แหละทุกข์ทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจนี่คือการดับของทุกข์มันเปลี่ยนนิยบทมันดับหรือว่านั่งอยู่จนมันข้ามอารมณ์ดับทุกข์เราเห็นตัวดับตรงนี้ได้หรือเห็นจิตมันเกิดดับจิตเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นคิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจนกระทั่งมันสว่างขึ้นมาเองอันนี้เป็นนิโรธเห็นตัวดับ เห็นการดับของทุกข์แล้วก็รู้ข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์คือมรรคมีองค์แปดนี่ไงนี่คือรู้สัมมาทิฏฐิถูกต้องแล้วมันจะเข้าไปแล้วดังนั้นก็เลยผ่านได้เจอตัวที่เนี้ยก็มารับสินแปด เนกขัมมะสังคโปหลวงปู่เคยพูดอย่างนี้นะถ้าฟังหลวงปู่จะได้ยินเนกขัมมะสังคโปการออกจากบ้านจากเรือนวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเป็นเนกขัมมะเป็นเนกขัมมะบารมีแล้วเนกขัมมะเนี่ยไม่ต้องไปสมาทานถิ่นโบสถ์กับเขาหรอกมันได้อยู่แล้วแล้วได้แบบมีเงื่อนไขที่เขาให้เกียรติมากถ้าทําผิดทําไงก็กลับบอกพุทธเจ้าข้าพเจ้าปิดไปแล้วศีลข้อนี้ต่อไปจะต้องระวังไว้ให้ดีต่อไป ศีลก็มาแล้วแค่นี้เองไม่ต้องไปทําอย่างอื่นไม่ต้องไปถึงก็ต่อศีลหรอกไม่ต้องไปต่อจิตเนี่ยมันรู้เองทําเองตรงนี้เองได้แล้วก็ทําด้วยตัวเองด้วยเจตนานั้นจิตมันสูงขึ้นมันไม่ต้องยากเลยใช่ไหมพอเข้าใจแล้วเนาะอยากจะได้อานิสงส์มากสมาธิสมาทานศีลโบสถ์อีกมาบวชวันเนี้ยจะอยู่อีก3 วันวันนี้สมาทานโบสถ์โบสถ์มันวันหนึ่งคืนหนึ่งพอพระ อาทิตย์ขึ้นคืออรุณขึ้นเนี่ยมันขาดอัตโนมัติดังนั้นเราก็ต้องไปต่อศีลใหม่อีกถูกไหมเพราะไม่ต้องทําหรอกได้ไปแล้วอัตโนมัติมันออกจากบ้านจากเรือนมาอุโบสถนี่คือผู้ที่ชาวบ้านทำมาหากินไม่มีเวลาก็เอาวันพระวันหนึ่งละอาทิตย์รักได้วันหนึ่งมาทําวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถึงได้มีแบบนี้ไงแต่อุโบสถมีข้อแม้ว่าต้องรักษาต่อเนื่องกันผิดข้อใดไม่ได้ ผิดข้อเดียวขาดถือว่าขาดศีลไปเลยเพราะฉะนั้นวจีกรรมลําบากพูดปดพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลและสาระก็โดนหมดเลยสรุปคือศีลแปดเนี่ยถ้าไม่พูดศีลบริสุทธิ์แต่ถ้าพูดเนี่ยโอกาสไปเรื่อยๆละเห็นไหมฉะนั้นจริงๆพอเราออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยเรามีระยะเวลามันมากกว่าของอุโบสถอุโบสถนี่เขาเวลามีน้อยก็ทําสะสมไป นั้นก็ทําความเข้าใจตรงนี้ถูกแล้วก็จะรักษาศีลได้ถูกต้องขึ้นดังนั้นเมื่อสัมมาทิฏฐิมีแล้วสองสัมมาสังกัปโปก็ได้แล้วถูกไหมนะดำริชอบก็เลยมาวัดสังฆทานไงนะเขาเรียกว่าดำริชอบแล้วคิดชอบคิดดีก็มานี่เพื่อจะมาทักษะตรงนี้พอมาถึงที่นี่ทําไงรับศีลทันทีที่รับศีลโยมก็ได้สัมมาวาจาศีลข้อที่สี่สัมมาวายโม ขอไปสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันโตการงานชอบก็มาทําการงานที่เป็นบุญทั้งนั้นเลยงานที่ถูกต้องหมดใช่ไหมอยู่ที่เนี้ยไม่มีงานผิดศีลเลยสัมมาอาชีโวก็เลี้ยงชีวิตชอบมือเดียวก็พอแล้วเนาะเลี้ยงชีวิตชอบเลยนี่ก็คือธรรมอาชีพที่ไม่ผิดศีลสรุป3 องค์ที่มาของถัดมาก็เป็นเรื่องของศีล2 องค์แรกนี่เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาขั้นต้นนะ นั้นถึงได้กล่าวว่าโยมเป็นผู้มีปัญญาไงแต่ปัญญาเรียกว่าสุตตะมัจจปัญญากับจินตามัจจปัญญาพอมาแล้วโยมก็มาปฏิบัตินะได้แล้วได้5 องค์ไปแล้วใช่ไหมมรรคมีองค์8องค์ที่7ก็เป็นสัมมาวายโมความเพียรชอบเพียรละความไม่ดีเพียรสร้างความดีก็เพียรกั้นความไม่ดีที่ละแล้วไม่ให้เกิดเพียรรักษาความดีที่ทําแล้วให้มันมีอยู่คงอยู่ต่อไปนั่นก็คือความเพียรพยายามที่ทําเท่านั้นเองส่วนองค์ที่6 องค์ที่7ล่ะสัมมาสติก็ตะกี้ที่บอกทั้งหมดเลยเจริญสติปัฏฐาน4ก็มาจะมีสติที่กายที่เวทนาที่จิตเราก็มีเขาเรียกว่ามีสติที่กายที่ใจนั่นแหละสรุปสั้นๆเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญสติด้วยความเพียรชอบต่อเนื่องจิตไม่ออกไปไหนเลยสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นเองข้อนี้ไม่ต้องทําเห็นไหมธรรมะจะบอกแล้วไม่ต้องทําสมาธิแต่ทําสติ สติเป็นเหตุผลที่ได้รับคือสมาธิแล้วสมาธิถูกต้องด้วยเมื่อสมาธิเกิดเรียกว่ามรรคสามัคคีมรรคมารวมกันแล้วตรงนี้จะเกิด
ปัญญาตัวนี้ใช่ไหมทั้งปัญญามันไม่สองข้อต้นเป็นปัญญาแล้วก็เป็นศีลสามองค์แล้วก็เป็นสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาดังนั้นโยมทำครบแล้วไหมจะสังเกตได้ดีว่าในตัวลงมือปฏิบัติข้อปฏิบัติได้ถึงที่สุดของการหลับสุขก็คือการมาทำสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นแหละทำได้ตลอดเลยเนาะตั้งแต่ตื่นตาตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับทำได้ตลอดเลย ให้รู้ตัวเองแค่นี้ก็เป็นสติแล้วนึกขึ้นมากลับมาที่ตัวเองก็เป็นแล้วถ้านึกกลับมาไม่ได้บ่อยๆเวลาเกิดปัญหาเนี่ยท่านบอกให้แก้ที่เราก่อนให้กลับมาที่จิตก่อนหัวใจมีสี่ห้องใช่ไหมเอาเก็บไว้ห้องหนึ่งของเราอย่าให้ใครขโมยใช่ไหมเอาเป็นห้องฉุกคิดเมื่อมีปัญหาอะไรปุ๊บมันจะทะยานออกไปจิตเนี่ยเราดึงมันกลับมาก่อนถ้าเราดึงไว้บ่อยๆเนี่ยกำหนดรู้กายรู้ใจบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชิน มาเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเรากลับมาเลยเมื่อกลับมาที่นี่แล้วเป็นไงสติมาปัญญาเกิดวิเดียวเท่านั้นเลยเราแก้ปัญหาได้หมดเลยนี่ก็คือการทำง่ายๆว่าถ้าง่วงให้ยืนตอนนี้โยมก็ทำมักมีองค์แปดก็ทำแค่นี้เองแล้วถ้าง่วงให้ยืนถ้าคิดมากก็ให้ไปเดินคิดมากฟุ้งซ่านให้ไปเดินจนมันคลายแล้วถึงจะมานั่งเพราะนั่งเนี่ยนั่งเข้าฌาน นั่งสงบลึกสงบมากขึ้นเท่านั้นเองให้มันทรงความนั่งฌานก็คือการทรงอารมณ์ให้นานทำอะไรก็ทำประจำทำเป็นนิสัยนั่นแหละเป็นฌานความดีอะไรที่เราทำเป็นปกติเราก็ทรงมันไว้ได้นั่นแหละก็เป็นแหละก็จะรักษาต่อไปได้ส่วนถ้าเครียดคิดแล้วเดินแล้วก็ยังไม่หายจนมันเครียดเลยท่านบอกให้นอนแต่ไม่ได้ไปนอนหลับนะนอนสีหาสยาดนอนท่านเนี้ย แล้วก็ดูจากศีรษะไปเท้าเช่นเดียวกันถ้าลองไปทำดูท่านเนี้ยแก้เครียดได้เร็วแป๊บเดียวไม่เกิน5 นาที 10 นาทีเพราะมันจะเวทนาเกิดเร็วอย่าเพิ่งเชื่อนะเอาไปลองทำดูก่อน เนี่ยอิริบทจะใช้ในการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเราก็ทำเราเข้าใจถูกสมาธิแล้วเราลงมือทำถูกตอนนี้เราไม่ต้องไปหวังแล้วว่าจะเป็นอะไรใช่ไหมฮะทำก็ตายไม่ทำก็ตายแต่ทำแล้วโอเคก็ดีเนาะ ก็ทำเถอะเพราะว่าสวรรค์นรกมันก็มีอยู่แล้วใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจตอนไปแล้วจะรู้สึกแหมรู้อย่างนี้เชื่อท่านก็ดีแล้วใช่ไหมแต่ตอนนั้นแก้ไม่ได้แล้วแต่ตอนเนี้ยแก่เพราะฉะนั้นชีวิตนี้สั้นนักและน้อยนักแต่สําคัญนักเพราะแก้ไขได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีให้หวังเนาะก็ขอให้มีสติมีสมาธิมีปัญญา แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคผลสี่นิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร